มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนงอนแต่ไม่มีใครง้อใครที่คิดว่างอนแล้วจะทำวิธีนี้คิดดีๆก่อนนะครับอาจจะได้นอนยาวเลยก็ได้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะหลังได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพสาวที่คาดว่าน่าจะงอนกับสามีตนเองแต่ว่าสามีนั้นไม่ยอมไปง้อจนต้องแบกของขึ้นไปนอนบนหลังคานั่นเองค่ะไม่ง้อก็ไม่ต้องง้อค่ะคงเป็นการงอนผัวแต่ว่าผัวไม่ง้อค่ะนอนคนเดียวก็ได้สบายมากง้อก่อนนิดนึงก็ได้นะคะอากาศมันร้อนจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ